This Thai PBS podcast. View the world via the is View via voice. PBS world งูมีสองกลุ่มกลุ่มมีพิษกลุ่มไม่มีพิษไงถ้ากลุ่มไม่มีพิษอ่ะโดนกัดไปก็กเจ็บอะ่ะถ้าถ้าเป็นงูมีพิษก็อาจจะต้องลระมาระวงังแต่ประเด็นคือถ้าผิวหนังรียบเรียบไม่มีขนบอกได้เลยหเห็นรอยเขี้ยวพอจะเดาได้แต่สำหรับของสุนักขกับแมวเป็นสัตว์ที่มีขนโดนกัดที่ขาที่ตัวมันมองไม,ม่เห็นแต่ว่า กรณีพี่หาหมอแล้วคุณหมอต้องพยายามโกนขนบริเวณนั้นคือถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีรอยเคี้ยวก็พอบอกได้ระดับหนึ่งว่าเอ๊ะอันนี้งูไม่มีพิษนะเรื่องงูมีพิษก็จะระมัดระวังหรืออาจจะเร่งการพาไปหาหมอด่วนหรือไม่ด่วนอะไรประมาณนี้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast มาค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะบางทีอาจจะมีพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรานะคะความอยากจะอวดความอยากจะหาอะไรมาให้เล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปฆ่าไปไปอะไรมาเยอะแยะมากมายไอ้ตรงนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าเขาโดนกัดโดนสิ่งสัตว์มีชีวิตเออสัตว์มีพิษเนี่ยกัดเนี่ยมันเป็นอันตราย,ยาจริงๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงของเราถูกงูกัดขึ้นมาโอ้โหเดี๋ยวนี้งูก็มันก็ มาอยู่เห็นจากข่าวนะเห็นจากคลิปบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยก็ค่อนข้างจะบ่อยอยู่เหมือนกันทำยังไงหล่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรธนดิดลุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังด้วยครับค่ะเคยเจอความความที่เขาก็อยากจะให้เราเหมือนจะอวดด้วยอะรอะไรบางทีแหม งูน้อยงี้บ้างล่ะหรือแบบหนูบ้างล่ะหรือ,อหนูจริงโจก,กะโอะไรใช่ไหมฮะก็สรรหาเอามาให้เลอเกินนะคะแต่บางทีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นดิเอกคาบมาแล้วเนี่ยไอก่อนคาบเนี่ยไปโดนเขาฉกมาหรือเปล่า<ช>หรืออะไรยังไงหรือเปล่ารหรือแม้กระทั่งบางทีเราเห็นเดี๋ยวนี้งูเข้าบ้านคนได้แบบเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยอะเยอะด้วยโอ,อันนี้ก็น่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นคือในการที่เรามีสัตว์เลี้ยงจะแมว หรือจะสุนักเออหรืออะไรเงี้ยหรือสัตว์อื่นๆประเภทอื่นเนี่ยหูเราก็ต้องกังวลเหมือนกันนะเผื่อมันมีสัตว์มีพิษเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สัตว์มีพิษต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงป่องมดอะไรก็พยายามหนีฮะเขาก็เอาตัวรอดแล้วก็หนีพอหนีมาเสร็จแล้วพอสุนัขแมวเราสัญชาตญาณผู้ล่าไม่ได้เลยเห็นแล้วต้องเข้าไปลุยเข้าไปไล่เข่าหรือกัดหรืองับหรือต่างๆซึ่งบางทีความเสี่ยง ด้วยความที่จะอาจจะไปเล่นด้วยด้วยความเป็นผู้ล่าด้วยอยากจะอเอาอะไรอ่ะช่วยกันข่มหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งไปเจอพลาดพลาดโดนกัดโดนโฉกโดนต่อยอะไรมามันก็มีปัญหาได้ค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่คุณสุริพรบอกอะว่าสไตล์ของเขาเนะชอบเอามาอวด<า>ต้องการจะจับและเอามาอวดซึ่งถ้าจับได้แล้วเอามาอวดแล้วไม่โดนกัดไม่โดนโดนพิษก็ไม่กนแน้วงเนอะ แต่ทีนี้ถ้าโดนพิษขึ้นมาก็ลําบากแต่บางทีเราไม่รู้งูหรือสัตว์มีอ่าอย่างอย่างถ้าตะขาบหรืออะไรพวกเนี้ยเรารู้ว่ามีพิษเนาะ<ฆ>แต่งูบางชนิดก็ไม่ได้มีพิษนะใช่ใช่งูงูมีมีมีสองกลุ่มหลกัหลกๆ<ฆ>เอาแบบเบสิกเลยคือกล<ฆ>ุ่มม,ม,มีพิษ<ฆ>กลุ่มไม่มีพิษไงถ้ากลุ่มไม่มีพิษอ่ะโดนกัดไปก็เจ็บอ่ะแค่นั้นเองหรือว่าถ้างูใหญ่ๆเป็นงูหลามก็ต้องระวังนี่เนี่ยเพราะไม่ได้กัดอย่างเดียวจะรัดแล้วก็กินเข้าไปเลยเ็นตัวเล็กๆอ่าถ้าเกิดเขาหิวมากๆอะไรลักษาแบบนี้ทีนี้ถ งูไม่มีพิษเนี่ยถึงแม้ว่าโดนกัดก็มีความสสโปรกในในตัวเขี้ยวแล้วก็บริเวณที่อยู่มีความสสโปรกก็อาจจะต้องต้องมีการทําความสะอาดแผลแล้วก็มีให้ยาเหมือนกันนะครับไม่ใช่หมายว่างูไม่มีพิษ,พษกัดไม่เป็นไรโดนกัดแล้วก็ปล่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นต้องดูเรื่องความสะอาดด้วยมันจะเป็นบาดทะยักได้ม,ไม,มีโอกาสคือ,คอต้องบอกว่าพื้นดินเนี่ยสุนัขเป็นสัตว์สุนัขกระแมวเป็นบบสัตว์ที่คุกครีกับ พ,พื้นพื้นดินแล้วก็เป็นเป็น,ปนสัตว์ที่ตัวลำตัวติดกับพื้นนฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีแผลแล้วงูหรือว่าเขี้ยวของสัตว์เหล่านั้นเวลาเวลาที่กัดเรานะมันก็กัดสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะมันก็มีความสกปรกมีแบคทีรียรอาจจะไม่เกิดติดเชื้อแบคทีรียรเกิดเป็นหนองเกิดการอักเสบอะไรต่างๆามมาได้เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าต้องต้องทําความสะอาดต้องต้องอคอนเซิร์นเรื่องความสะอาดของแผลด้วยต้องระวังด้วยนะเพราะว่าคือสุนัขเขาไม่รู้หรอกว่านี่คืองู ไม่รู้ตว่านี like ่สัตว์มีพิษนะหรืออะไรเงี้ยรู้แต่ว่าฉันอยากจะล่าอันนี้มันตัวประหลาดไม่ใช่น้าไม่เหมือนฉันเพราะเห็นหลายคลิปเหมือนกันนะคะที่บางบ้านก็มีกล้องวงจรปิดอย่างเงี้ยมีงูเข้าบ้านอ่ะถ้ามีสุนัขหลายตัวก็ยังพอที่จะแบบช่วยกันได้นสุัหรือบางทีสุนัขบางตัวก็เป็นนินจาสามารถที่จะกระโดดโยงหรือหลบหลีกอะไรได้ไม่รู้ว่าไปฝึกมาหรือเปล่าหรือได้แบบแต่บางตัวก็ไม่หลบไม่ทันก็มีหรือแบบโดนสุนัขที่เฟรนลี่อ่ะน่ากลัว เพราะรอของญาติผมก็มีตัวหนึ่งเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์โดนสุนัขโดนงูงูเห่าโอ้งูเหา่เหาเลยเ <ฉบ S 1> หรอที่ลิ้นเพราะว่าด้วยความที่จะเข้าไปกัดจะเข้าไปงับงแล้วก็ฉก<ว>แล้วบางทีไม่ทนันไม่ทนันเจ้าของก็ไม่ทนันได้ได้เห็นนะครับเอาไปหาหมอก็ไม่ทันแล้วเสียชีวิตแล้วอตอนก่อนไปก็ยังดีๆอยู่เพราะว่าต้องบอกว่ายิ่งถ้าเกิดว่างูที่มีพิษฉกบ,บริเวณหัวบริเวณหน้าหรือโดนเยื่อเมือกเนี่ยพิษมันสามารถเดินเข้าสู่ เราหัวใจแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ได้ค่อนข้างเร็วอโอกาสเสียชีวิตจะค่อนข้างสูงมากาถ้ากัดจุดอื่นยังพอยังมีเวลา,อ,าอยู่บ้างไกลถ้าเกิดกัดต,ต,ตรงขาก็ยังยังมีระยะเวลาที่จะอโอเคพาไปหาคุณหมออันเนี้ยบางทีรู้ช้าด้วยถ้าเกิดรู้เร็วก็เราก็จะแก้ไขได้ทันค่ะนะฮะโอ้โหอันตรายคือแบบก็อย่างที่บอกแหละบางทีตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่างูตัวไหนมีพิษตัวไหนไม่มีพิษ คือคือถ้าเป็นคนจริงๆแล้วจะบอกว่าสังเกตเรื่องลักษณะรอยเคี้ยวของงูก็พอจะบอกได้ว่าเป็นงูมีพิษหรืองูไม่มีพิษเพราะว่าถ้างูไม่มีพิษก็จะเป็นรอยฟันเหมือนกับรอยฟันรอบๆเป็นขอบของขากรรไกรทั้งหมดเลยเป็นซี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 บอกไม่มีเนี้ยวไม่มีเขี้ยวถ้างูไม่มีพิษจะไม่มีเคี้ยวแต่ถ้างูที่มีพิษเนี่ยจะมีเขี้ยวและจะมีต่อมพิษที่อยู่ข้างๆเขี้ยวเวลาที่ฉกมาก็จะ ปล่อยพิษลงมาตามรูของเขี้ยวอันนั้นอ๋อก็เลยจะเห็นสองรูงหลักๆใช่ครับแต่ประเด็นคือถ้าผิวหนังบเรียบไม่มีขนบอกได้เลยเห็นรอยเขี้ยวพอจะเดาได้แต่สำหรับของสุนัขสุนักขกับแมวเป็นสัตว์ที่มีขนโดนกัดที่ขาที่ตัวมันมองไม่เห็นแต่ว่า กรณีพี่หาหมอแล้วคุณหมอต้องพยายามโกนขนบริเวณนั้นเพื่อจะสังเกตดูว่าไม่เจ็บหรอ,อนั่นแหละฮะต้องต้องต้องทำคือคือถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีรอยเคี้ยวก็พอบอกได้ระดับหนึ่งว่าเอ๊อันนี้งูมีพิษเนี่ยงูไม่มีพิษนะหรืองูมีพิษก็จะจะระ,ะมัดระวังหรืออาจจะเร่งการพาไปหาหมอได้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 รักด่วนหรือไม่ด่วนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าขนเยอะบางทีเราอาจจะไม่เห็นเพราะสังเกตได้ว่าเวลาที่สุนัขและแมว ถูกงูกัดถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงปกติถ้าเกิดว่าเขาเห็นเสียอะไรแปลกๆมาเขาก็จะเหา่าจะคำรามแล้วก็จะจะถ้าอย่างนั้นอนะเราสังเกตได้เราจะออกไปดูได้แต่บางครั้งถ้าเกิดเราไม่เห็นโดนกัดเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้ได้คือเขาวิ่งวิ่งวิ่งโวยวายร้องเองเองวิ่งเขา้าเข้ามาหาเราแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอการร้องของเขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งซึ่งถ้าเราเห็นสภาพของ ัวของสัตว์ที่กําลังต่อสู้กับงูและเราเห็นงูตัวนั้นว่าเป็นงูอะไรเป็นงูไม่อาจจะไม่ต้องบอกว่าเป็นงูอะไรถ้าเราเห็นตัวว่าเป็น,ปนงูแล้วกาลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยเรายังยังโอเคนะรีบถ่ายรูปหรือว่าแยกสุนัขออกมาจากจากตัวงูเหล่านั้นก่อนแล้วก็ไล่งูไปหรืออาจจะตีอันนั้นแล้วแต่แต่ว่าในกรณีที่ถ้าโดนกัดด้วยแล้วเนี่ยแล้วพอเห็นรูปเนี่ยเราพอเห็นว่ามันเป็นเป็นงูเรายังถ่ายรูปหรือเก็บซากงูในกรณีที่ทะเลาะกันไปแล้ว จัดการงูจนตายแต่เราไม่รู้มีบาดแผลหรือเปล่าหรือว่าโดนกัดหรือเปล่าเราอาจจะเอาพาสุนัขไปแล้วก็เอางูตัวนั้นอะ่ะ<อ>ไปเพื่อให้คุณหมอดูว่ามันเป็นงูกลุ่มไหนมีพิษหรือเปล่าเราจะได้ให้ยาให้เซรัม่มให้เซรัมซร่มแก้พิษงูได้ตรงกับชชนิดของงูที่เราที่ท,ที่ที่กัดสุนัขครับอ๋อคือถ้ามีพิษก็จะมีเซรัมซร่มอยู่เซรั่มครับแต่<ช>ถ้าไม่มีพิษก,ก,ก็ก็รักษาก็รักษาทำความสะอาดปกติไปอ๋อไม่แต่ว่า ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันม,นมีสุนัขเรามีขนแมวมีขนอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปบางทีไม่เห็นเราเต,ต้องช่วยดูด้วยครับกร,กรณีที่คือถ้าเกิดเห็นเขากำลังสู้อยู่เนี่ยไม่ไม่ห่วงจะบอกไม่ห่วงก็ไม่ได้ก็ห่วงเนเอะแต่ว่าก็ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าเราสามารถรู้ว่าเป็นเป็นงูและพอจะมีถ่ายมีการถ่ายรูปเพื่อจะให้คุณหมอดูได้ว่าเป็นงูชนิดไหนแต่ในกรณีที่เขาวิ่งมาหาเราวิ่งออกมาจากที่รกๆวิ่งออ,ออกมาจากในในใน,ใน อะไรอ่ะที่กองกองไม้กองอะไรต่างๆแล้วเขาหาเราเราก็พอจะพอจะเดาได้ว่าอ่าน่าจะน่าจะมีสัตว์มีพิษหรือ,อมีงูกัดเขาอาจจะเลียตรงตรงจุดที่เขาได้รับบาดเจ็บใช่การเลียของเขาคือการการเหมือนกับเวลาคนเจ็บแล้วจะพยายามเอามือไปจับไปบีบไปคลำซึ่งสุนัขอ่ะก็ใช้วิธีการเลียบริเวณนั้นเราอาจจะพยายามไปดูพยายามเปิดรูบริเวณนั้นว่าเอ้ยมันมีรอยเป็นรูๆหรือมีรอยบวมมีแดง ของการแพ้สัตว์มีพิษหรือว่ามีรูเห็นแผลอะไรต่างๆลงเนี่ยก,ก,ก็พอจะจะจะบ่งไปได้ว่าเอาโอเคเราต้องไปโฟกัสตรงตรง,ตรงบริเวณตรงนั้นนะก็พาไปหาหมอก่อนเลยใช่ครับ <c oughs> แต่แต่ที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าพาไปหาหมอแล้วเนี่ยเราควรถ้าเรามีภาพหรือมีซากหรือว่าชนิดของสัตว์เหล่านั้นเราเอาไปให้หมอดูด้วยคุณหมอจะได้ช่วยดูว่าเออมันเป็นกลุ่มไหนแล้วควรจ้องให้ยาอะไรค่ะนะครับเอาแล้วอย่างนี้คือก่อนจะไปถึงมือหมอ ทำอะไรก่อนได้บ้างไหมคะสิ่งที่สําคัญทําความสะอาดแผลทําความสะอาดบริเวณนั้นล้างอาจจะใช้น้ําเกลือหรือน้ําน้ำถ้ามีน้าเกลือเอาน้ําเปล่าเนี่ยแล้วก็แล้วก็ใช้น้ําสบู่ฟอกตรงนั้นหน่อยนึงแต่ที่สําคัญคือเมื่อก่อนจะมองว่าทฤษฎีที่เขาคุยกันเมื่อก่อนว่าเวลาที่งูกัดให้ขันชนะอันนั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ควรไม่ควรเลยครับอันนั้นเป็นความเชื่อที่ที่เป็นเป็นค่านิยมที่ค่อนข้างผิด บางคนว่าให้โดนงูกัดตรงตรงขาก็ให้รัดเหนือแผลอ่าใช่ก็มีคนแซวเล่นว่าถ้าโดนกัดตรงแก้มให้รัดมัดจุกเฮ้ยยังอุตส่าห์จะเล่นนะฟังเอาเรื่องน่ากลัวเรื่องเรื่องตกลกไปแต่จะบอกว่าไม่จําเป็นต้องอย่าไปขันชนเพราะขันชนะเนี่ยมันอาจจะมันจะทให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายอวัยวะเหล่านั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะทําให้เกิดเนื้อตายได้แต่สิ่งที่สำคัญคือพาไปพบคุณหมออย่างเร็วลดกิจกรรมคือคือต้องบอกว่า ทำาไม่ไม่ไม่งั้นไม่ใช่ว่าให้เขาวิ่งเลือดอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะว่ามาันจะยิ่งทําให้หัวใจบีบตัวส่งเลือดไปทั่วร่างกายได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีที่มีพิษแล้วที่อาจารย์บอกว่าล้างแผลด้วยน้ําเกลือเนี่ยเป็นน้ําเกลือที่เราใช้ใน,นในพยาบาลใช่ครับ,รบแต่ัหาไม่ได้ก็ น้ำก๊อกนี่แหละครับแล้วก็สบู่ฟอกหน่อยเพื่อล้างสิ่งสกรปรกไปไม่ได้หมายคมว่าจะรักษาเรื่องพิษงูอะไรเลยนะแต่ว่าเอาสิ่งสกรปรกที่มันอยู่รอบๆแผลออกไปก่อนเบื้องต้น<ฆ>นะครับแล้วรีบพาไปหาคุณหมอเลยอ,อย่าลืมเรื่องรูปนะครับภาพของงูภาพของสัตว์เหล่านั้นหรือถ้ามีซากให้เอาซากใส่ไปด้วยเลยค<ฆ>ุณหมอคุณหมอับค,คุณหมอทุกคนไม่ได้รู้เรื่องเรื่องงูแต่คุณหมอทุกคนมีเครือข่ายที่จะตรวจสอบได้ว่างูอันนี้เป็นงูอะไรนะครับคุณหมอจะได้บอกได้เพราะว่า งูพิษมีหลายชนิดต้องเรียนเลยว่างูพิษมีหลายชนิดแล้วแต่ละชนิดก็รักษาไม่เหมือนกันมีพิษออกอที่ออกฤทธิต่อระบบต่างๆของร่างกายที่มีความแตกต่างกันนะครับบางชนิดมีพิษต่อระบบเลือดระบบเลือดได้แก่พวกงูเขียวหางไม้ช่มห,หมบางคนมองว่าไม่รู้ว่างูเขียวหางไหมนิดเดียวนิดเดียว ไม่เป็นไรแต่จริงๆงูเขียวหางไหม้เป็นงูพิษที่มีผลต่อระบบเลือดทําให้เลือดไม่แข็งตัวตัวเขียวๆใช่ไหมคะใช่ครับนูกเขียวๆแล้วหางตรงปลายหางเป็นสีเข้มๆน้ําตาลเข้มๆตัวไม่ยาวมากเออไม่ใหญ่ไม่ได้ไตัวอ้วนแต่แบบยยาวเล็กๆเรียวๆใช่ครับงูกระปะงูแมวสาวไอ้พวกนี้เป็นตัวที่มีขนาดใหญ่เพราะถ้ากัดไปแล้วเนี่ยพิษมันสูงคือต้องบอกว่างูเขียวหางไหม้เนี่ยเป็นงูพิษแต่ว่าบางหลายๆายลายเนี่ยโดนกัดแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าพิษมันไม่มาก แต่ถ้าเจอตัวใหญ่ๆแล้วพิษมากๆก็มีโอกาสมีปัญหาได้แต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยเป็นสัตว์เป็นเป็นงูที่มีพิษของงูเนี่ยมีผลต่อระบบเลือดอนะครับอันที่หนึ่งกลุ่มที่สองคือกลุ่มงูที่มีพิษต่อระบบประสาทระบบประสาทที่พูดถึงเช่นกลุ่มของงูเห่างูจงอางูสามเหลี่ยมงูต่างๆเหล่านี้ถึงบอกว่า จะเห็นในหนังในละครเวลาถูกงูกัดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นงูเหา่างูจงอางนั้นเลยในละครที่เอามาโชว์ให้ดู<ะ>แล้วพอถูกกัดเสร็จแล้วก็จะรู้สึกสลึมสลือจะหลับอจะนอนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจะพยายามพยายามปลุกว่าอย่าหลับนะอย่าหลับนะอันนี้ในหนังที่เขาที่เขาทีเออ่เขาพูดสังเกตไหมฮะสังเกตไหม<ะ>อย่าหลับนะนะอย่าตื่นก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็<ะ>คือ<ะ>พยายามให้รู้สติอยู่ตลอดเพราะมีผลต่อระบบประสาท โอ้โหแล้วจะฝืนยังไงไหวอืมไม่จะจะบอกว่าอันนั้นอันนั้นคือเป็นเป็นในละครแต่จริงๆในสภาพจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นงูเห่านึงงูจงอางหรืองูสามเหลี่ยมกัดเนี่ยรีบพาไปพบคุณหมอเลยหลับอะไรคงไม่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 ไมไมเป็นอะไรเพรียงแต่ว่าแค่ว่ามันจะมีผลต่อระบบประสาทมันจะกล่อมประสาททำกล่อมมีมีมีผลต่อระบบประสาทแล้วก็ทําให้แบบว่าสื่มสลือแล้วก็จะเสียชีวิตไปนในที่สุด นะครับต้องได้รับซีรุ่มอย่างทันท่วงทีเลยโอ้คำว่าทันท่วงทีไม่รู้ว่าคือภายในกี่นาทีถูก,กต้องรู้ด้วยว่าเป็นงูชนิดไหนคือบางที oh. ตำแหน่งที่กัดแล้วก็ปริมาณพิษที่อยู่ในร่างกายแล้วก็การกระจายไปยังสมองไปยังไปยังหัวใจเนี่ยมัน, <Huh. S 2> ม,น,ม,นมันอาจจะอาจจะมีความแตกต่างกันไง uh huh. นะครับกลุ่มที่สามมีสามกลุ่มนะครูนิสานคือกลุ่มมีพ <Huh. S 2> ิษท,ที่มีพิษต่อกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เป็นงูทะเลจะสังเกตว่าโดนงูทะเลเนี่ย ถอโดนง,งูในทะเลกัดปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะเสียชีวิตเนื่องจากมีพิษต่อกล้ามเนื้อและว่ายน้ําไม่ได้และจมน้ำอ๋อจะมีอันนี้ก็จะมีสีสันสดใสเหลือเก<อ>ินจะเห็นค่อนข้างชัดเลยแต่ว่าจะอยู่แตกต่างจากอันอื่น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักๆที่เจอคือกลุ่มที่มีผลต่อระบบเลือดก,กับระบบประสาททีนี้เซรุ่มที่แก้พิษงูก็ต้องต้องเรียนว่าพิษงูแต่ละชนิดก็ต้องใช้เซรุ่มแต่ละกลุ่มนะครับ ไม่ไม่เหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีพิษงูแบบชนิดรวมแต่ว่าราคาเขาค่อนข้างแพงแล้วก็อาจจะได้ผลได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มที่เท่ากับกับตัวที่เฉพาะเจาะจงไปดังนั้นเนี่ยชนิดของงูที่เราเห็นที่สุนัขตัวนั้นถูกกัดนะครับมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราทราบได้ว่าเราควรจะใช้เซรุ่มแบบไหนและต้องบอกว่าโรงพยาบาลแต่ละชนิด แต่ละที่ก็มีสต็อกที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ามไม่เท่ากันถ้า,ถาเป็น,นคลินิกในเล็กอาจจะไม่มีแล้ว<อ>เพราะว่าเนื่องจากว่าเวลามันเก็บเนี่ยมันเก็บได้ไม่ได้นานอยู่แล้วไนงะเพราะว่าล็อตของการผลิตในแต่ละอันมันไม่ได้เก็บได้แบบโอ้โหแบบยาวนานเพราะฉะนั้นเอ,อแต่ละคือคือ,คอประเด็นคือท,ที่ที่สภากาชาติอะ่ะมีคือมีค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแต่ว่าคลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านอาจจะมีได้ไม่ไม่ได้ครบหรือว่าไม่ไ,มได้ไม่ได้มีปริมาณเพียงพอเพราะในเซรุ่มที่ให้ในแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าโอเคหมาตัวหนึ่งให้เท่านี้แล้วก็จบเลยข,<า>ขึ้นกับน้ําหนักตัวด้วยสุนัขพันธุ์ใหญ่ก็ต้องใช้ปริมาณยามากขึ้นค่ะอืมแล้วสต๊อกของโรงพยาบาลเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเรารอของสภา,ากาชาติส่งมาโมโหมันจะทันหรอคะถึงต้องบอกว่า พอพอมีปัญหาเรื่องงูปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่างูกัดปุ๊บแล้วก็ทราบเป็นงูไหนเนี่ยรีบพาไปคลินิกไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลอาจจะต้องประสานต่อ,อแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องพยายามไปถึงมือหมอให้เร็วที่สุดนะครับเข,เขาจะมีเครือข่ายกันนะครับว่าเอออาจจะโทรเช็คว่าโรงพยาบาลนั้นมีไหมหรือถ้าไม่มีถ้าถ้ามีเนี่ยอาจจะส่งต่อไปที่นั่นหรือจะต้องให้คนไปไปมีการหยิบยืมกันมาก่อนเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ทั่วไปแล้วมีปริมาณมาก,ม,ากมีสต็อกอยู่ตามตาม คลินิกต่างๆเยอะไงฮะมันเป็นเป็นส่วนที่แบบ exceptional case ใช่ว่าเออมี extra ไว้เพื่อบางกรณีแต่ว่าก็จะไม่ได้ม่ได้มีเยอะอยู่แล้วอาจจะแบบว่าในบางพื้นที่มีงูชนิดนี้เยอะแล้วก็อาจจะสต็อกแบบอาจจะมีไว้เผื่อไว้แต่อาจจะไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นเอ้ยใช้ของคนได้ไหมคะมันอเป็นกลุ่มเดียวกันเหรอครับเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะว่าในการรีดพิษงูนี้ผมไม่ได้ออกมาเยอะ เต็มกระปุกนะลีดทีหนึ่งนี่เย้นิดเดียวเองอะคือเซรั่มเนี่ยมันคือการที่เอาพิษเอาพิษของสัตว์เหล่านั้นหรือเอาความเป็นพิษของเชื้อเหล่านั้นเนี่ยฉีดเข้าไปในตัวสัตว์ าทาอะไรก่อนนะคะใช่ครับเขาจะฉีดเข้าไปในตัวศาตว์อย่างเช่นบางทีการทําวัคซีนอะไรต่างๆก็จะคล้ายๆกันคือเอาพิษเอาเชื้อเรานะฉีดเข้าไปอย่างเช่นในมา้าฉีดเข้าไปในม้านิดนิดหนึนนนน่งคือไม่ทําให้ม้าเสียชีวิตแล้วม้าก็จะมีมีภูมิมที่จะต่อต้านต่อเชื้อเหล่านั้นแล้วก็ต้องเก็บซีรั่มเหล่านั้นมาซีรั่มคือน้ําเลือดที่อยู่ในเลือดนั่นนะเก็บเลือดมาแล้วก็เอาซีรั่มที่มามีมีมีภูมิคุ้นมีมีตัวที่ต่อต้าน มีแอนติบอดีที่ต่อต้านกับเชื้อ,อของพิษเหล่านั้น oh. แล้วก็เอามาผ่านขั้นตอนผ่านกระบวนการจนกระทั่งเก็บมาเป็นเซรั่มที่พูดเซรุ่มที่พูดถึงคือ<า>ก็คือน้ําเลือดของของ,<า>ข,องของมา้าของสัตว์เหล่านั้นเพื่อเพื่อที่อเ,อเอามาเอามาใช้เพื่อต่อต้านกับไอ้ดดุดพิษของงูหรือวพิษของโรคต่างๆอ๋อ oh, แสดงว่าม้าเนี่ยมีม,มีตัว ที่สามารถต่อต้านส่วนใหญ่จะใช้ม้าเพราะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะใช้ช้างก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้ใช้ให้พิษแบบไปเยอะนะให้เยอะไปม้าก็ตายนะถ้าม้าโดนคุกขัดก็ตายอ๋อไม่ใช้ช้างเลยค่ะอาจารย์เจาะยากแล้วหายากด้วยหาปริมาณของมีน้อยด้วยแต่ม้านี่มีค่อนข้างเยอะเออแต่ม้าก็แข็งแรงนะกล้ามหนงกล้ามเนื้ออะไรเขาเจาะไปก็คือเจอเนื้อของเขาแล้วแหละเพราะเขาจะฉีดเข้าเขาคือเขาต้องต้องมีการเก็บเลือด เก็บเลือดจากจากจากสัตว์ที่หลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วแล้วก็ม,มีการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วแล้วก็เอาเลือดเหล่านั้นนะ่ะมาใช้ตัวน้ําเลือดแต่ก็ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการเยอะพอสมควรจะมีศูนย์วัคซีนศูนย์ซีรัมที่จะทำทำ,ทำ and, ภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆเราเนี่ยที่เขาเขาจะทําเป็นเป็นรูทีนอยู่แล้วแต่ว่าปริมาณแล้วก็การกระจายไปนในเชิงที่เอาไปใช้นี่มันอาจจะ ต้องต้องคอยพิจารณาด้วยว่าเยอะขนาดไหนแสดงว่ามา้าตัวนั้นอาจจะได้รับพิษงูอาจจะเป็นชนิดแบบงูเคียวหางไม่งูเหา่างูาก็ได้หมดเขามีภูมิคุ้มกันงูทุกชนิดเลยค่ะอ่าใช่ครับคือ,อ,คอ,คอจะจะบอกว่าสัตว์ทดลองเหล่านั้นเป็นสัตว์ที่เป็นเป็น,ปนต้องต้องขอบคุณสัตว์ทดลองเหล่านั้นต้องคือเวลาสอนหนังสือก็จะพยายามเน้นให้เห็นนะว่าสัตว์ทดลองทุกชนิดเนะี่ยเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนสิ่งที่มาช่วยทําให ทำให้การเรียนสัตวแพทย์การเรียนแพทย์เนี่ยประสบความสําเร็จสัตว์ทดลองที่พูดถึงไม่ไม่ใช่แค่หนูไม่ใช่แค่สุนัขไม่ใช่แค่แมวแพะแกะมา้าทุกอย่างที่ที่ทีท่เราไปฝึกเพื่อเพื่อการการการ,การมีทักษะเพื่อให้มีทักษะในการเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็นหมอคนหรือว่าเป็น,นเป็นสัตวแพทย์เนี่ยที่ดีเนี่ยเราก็ต้องต้องอาศัยท้าคนละ อ,อาศัยสัตว์เหล่านั้นเราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่าโอ้โหไปกราบเหมือนกบขผมคนของคนเนี่ยอาจารย์ใหญ่าาที่ต้องมีการทําพิธีไหว้อะไรเป,เ,ปเป็นจริงเป็นจังเลยแต่ว่าของสัตว์เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นเผยงแต่ว่าก็ต้องสอนให้เขาให้ให,ให้ให้นิสิตสัวแพทย์เนี่ยคอนเซิร์นตลอดว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นครูเราอย่างหนึ่งเพื่อที่ถ้าเราไม่มีเขาเราก็เรียนจบไม่ได้เราก็จะไม่มีสกิลไม่มีทักษะในการรักษาอะไรต่างแต่ว่าของของสัวแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น เป็นสุนัขแมวที่มาบริจาคร่างกายอันนี้โยงเข้าไปเรื่องนั้นเลยว่าเราก็จะมีการทําบุญให้สัตว์ทดลองเป็นประจําทุกปีอทางพุทธศาสนาครับโอ้แล้วอย่างนี้คือม้าตัวหนึ่งนี้โดนหลายพิษมากเลยนะเขาก็แล้วก็คือตัวหนึ่งคือหมายความว่าได้กี่ครั้งเหลืออะไรอย่างนี้ไหมคะหรืออันนั้นเป็นขั้นตอนของของของเขาซึ่งซึ่งปกติแล้วอะเวลาทำเระจะไม่เราจะไม่มาทําแต่ละแต่ละพิษลงใน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 ตัวตัวเดียวกันอยู่แล้วครับอ๋อแบ่งแบ่งไปเราก็ต้องทยอยเพราะว่า โอ้โมันมันคือการใส่พิษเข้าไปในร่างกายอะนะครับอันนี้อันนี้ทดลองนะคะคือไม่ได้มันนํามาทรมานสัตว์หรืออะไรนะมันคือมันก็เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ในการผลิตเซรุ่มมาป้องกันพิษงูคืออยู่ๆจะเอาพิษงูเพราะตอนแรกก็เข้าใจว่าเอาพิษงูแล้วก็อาจจะไปผ่านกระบวนการที่ใส่สารเคมีดืใดๆแล้วมาแล้วค่อยมามใสพิษน่นใช่ไหมครับขั้นตอนมีมีความยุ่งยากแล้วก็มีความซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยเรื่องเรื่องเรื่อง ความสะอาดเรื่องอะไรต่างๆเยอะมากโอ้รู้สึกรักมา้าขึ้นมาเลยคืออย่างอย่างอย่าง,างวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเนี่ยอย่าง uh huh. ในคนที่ใช้ในคน uh huh. ก็จะมีหลายแบบนะมีตัว serum, เซรั่มเซรั่มที่ที่รักษาแอนติแอนติบอดีที่ที่ฉีดกรณีโดนโดนสุนัขบ้ากัดเนี่ย uh huh. ที่ฉีดไปก็จะมีตัวที่ทําจากมา้าทําจากลิง uh huh. แล้วก็ทําจากคนโดยตรงซึ่งราคาก็จะมีความแตกต่างกาันอันนี้จทุองบอกว่า คนที่มาอ่อสิ่งที่มาเป็นสัตว์ทดลองที่ตัวผลิตวัคซีนผลิตเซรั่มผลิตต่างๆเหลเาเนี่ยแอ,แอ,แอมโโนกลบูลินเนี่ยมีมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนอะไรต่างๆซึ่งหวัวละเอียดค่อนข้างมากเลย erm, <selection. S 1> อ๋อก็ไม่แปลกใจว่าทำไมมันมีจํานวนจํากัดครับมไม่ใช่ว่าอยู่ๆฉันเห็นมาตัวไหนฉันก็ไปฉีดใส่มันไม่ไม่ได้นะคือมาก็ต้องอยู่ใน การดูแลเป็นพิเศษอยู่ในแอเรียคือไม่ใช่ว่าอยู่ทั่วไปต้องมีขั้นตอนทางจริยธรรมในการในการผลิตในการทำต่างต่างควีคุมใช่ใช่เพราะว่าบางทีบางสัตว์ทดลองเนี่ยเกิดมันมีอะไรที่มันผิดปกติไปหรือได้อะไรมันผิดปกติเหมือนแล้วก็เกิดโรคระบาดอะไรขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้อีกเหมือนกันซึ่งกระบวนการใช่กระบวนการเหล่านี้เขาทำมาในสัตว์ตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็กๆตั้งแต่หนูหนูเมาส์หนูแรด มีการปรับคือกระต่ายอะไรต่างๆเหล่านีม้มีมีมีค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยแหละสัตว์ทดลองถึงบอกว่าถึงจะจยาพาาบอกว่าสัตว์ทดลองเนี่ยเป็นสิ่งท,ที่ที่มีมีคุณูปการต่อวงการการแพทย์มากเพราะทำไม่ได้เขาเหล่านั้นก็ไม่ได้เราก็ทําอะไรไม่ได้แต่จะบอกว่าทุกขั้นตอนของการวิจัยการทํางานต่างๆมันต้องผ่านขั้นตอนของจริยธรรมในการผลิตในการทํา โอ้ไม่ง่ายเลยเนาะว่ากว่าจะได้มาแต่ละอะอย่างวัคซีนเอ่ยอย่างเซรุ่มเอ่ยที่เรารู้นะคะกับสัตว์มีพิษต่างตเหล่านี้เนี่ยมันมันก็เลยไม่สามารถที่จะมีอยู่โดยทั่วไปยิ่งถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆโลกใหม่ๆเข้ามาอย่างที่เราก็ผ่านมาเนี่ยนะก็ต้องเอามาทดลองใช่ไหมคะแบบเอาเชื้อมาฉีดใส่เราเพื่อให้เราสร้างภูมิต้านทานเลยเอ้ยมันเป็นกระบวนการที่แบบ นี่แหละกลไกการการรักษาโรคก,การป้องกันตัวเองเลยครับแต่จะบอกอเรื่องงูเนี่ยสุดท้ายเลยคืออยากจะฝากไว้นี่ว่าสิ่งที่สําคัญคืองูก็จะชอบอยู่ในที่นิ่งๆที่เงียบๆดังนั้นที่รกๆเนี่ยทั้งนั้นบริเวณบ้านรอบๆบบบ้านเราเนี่ยถ้าเรากําจัดให้มีความเรียบร้อยไม่เป็นที่ที่ท,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 ที่ชื้นๆมืดๆแล้วที่จะเป็นเป็นส่วนที่งูหรือว่าสัตว์มีพิษสามารถเข้าไปอยู่ได้ถ้าเรากําจัดทําบริเวณนั้นให้สะอาดความเสี่ยงของการที่จะเจอ งูต่างๆมันก็จะจะ,จะจะจะลดน้อยลงนะครับถ้าเราป้องกันตรงนี้ได้เพราะบางทีเรากาันสุนัขเราไม่ได้กันแมวเราไม่ได้เพราะแมวเราเป็นคนขี้เล่นเป็น <c oughs> เป็นสุนัข <c oughs> เป็นตัวที่เห็นอะไรมีความเป็นผู้ล่าต้องไล่อะไรอยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าเรากําจัดเราป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาบริเวณบ้านเรามันก็จะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราได้รับการทําร้ายจาก สัตว์มีพิษเหล่านั้นได้ค่ะมันมาได้ทุกที่ทุกทางนะคะคะผตามท่อโลรมาบนช็อกโครกก็ได้ใช่ <laughs> เลย <laughs> น่าก,กลัวจริงๆอ่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังเราก็น่าสนใจมากเราก็จะระมัดระวังสัตว์เลี้ยงของเรานะคะป้องกันการถูกง,งูก,กัดที่เดี๋ยวนี้ก็โอ้โหสัรนหามาบ้านคนเพราะว่าเราก็เป็นลุกที่เขานั่นแหละนะคะม,มาคืนนั่นเองขอบคุณอาจารย์โอมคะ่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทยพีพี่อนนะะคสวัสดีค่ะ This To Podcasts is Thai PBS เมื่อเราเห็นคนเป็นลมชักหลายคนกลัวว่าผู้ป่วยจะกัดลิ้นตนเองขาดนั่นคือความเชื่อที่ผิดมาโดยตลอดแ,แพทย์ชัยธวัฒน์ชื่อลือชาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาเล่าให้ฟังครับจากข้อมูลที่ผ่านมาคนที่ชักเก่งกระตุกนะครับน้อยมากที่จะเกิดการกัดจนลิ้นขาดอย่างมากก็ทะลอกหรือว่าคือขนตอนที่เขาไม่มีสติครับตัวฟันมันจะไม่สบมาโดนลิ้นพอดีหรือแบบออย่างนั้นนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ผิดที่บอกว่า คนชักแล้วจะกัดจนลิ้นขาดเรากลับมาก่อนว่าชักปุ๊บไม่เท่ากับว่ากัดจนลิ้นขาดฉะนั้นเราก็ไม่จะเป็นต้องเอาเอาเอะไรใส่ปากเขาเพราะว่าส่วนตัวที่เคยเจอคือเอาช้อนพลาสติกใส่ปากไปแล้วก็กัด ต่การแปบว่ากัดโดนฟันกับฟันมากัดไอช็อพลาสติกเนี้ยชอ็อตพลาสติกแตกแล้วไงเข้าหลอดลม <What? S 2> <laughs> เข้าไปก็ยิ่งแยกก่กว่าเดิมต้องบอกต้องมาคีบออกอะไรเงี้ยนี่สิ่งที่เคยเจอเคที่แบบแย่ๆเลยนะครับ oh. ผมก,ก็เลยกลับมาให้ให้ข้อมูลท่านผู้ฟังว่าโอกาสเกิดน้อยมากหรือถ้าเกิดจริงก็ไม่ถึงขั้นขาก็เป็นแค่รอยถลอกรอยของของ,ของตัวลิ้นไปซึ่งก็ไม่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรพูดง่ายคือถึงเขาจะกัดลิ้นจริงก็โอกาสลิ้นขาดไม่ตั้งแต่เป็นหมอมาก็ไม่เคยเจออย่างมากก็คืออย่างที่บอกเป็นแค่รอยรอยถลอกเลยซึ่งม เราไม่ไม่ไม่เราไม่ต้องโฟกัสตรงนี้ oh, <okay. S 2> <c oughs> ไม่ต้องโฟกัส <c oughs> <Okay. S 2> ว่จาจะลิ้นขาดหรืออะไรจากเรื่องชักเล็กกว่าอย่างที่บอกครับการที่ผู้ป่วยชักเนี่ย uh huh. อย่างที่ต้องก็ตั้งตั้งสติก่อนเพราะเราเห็นอยู่อยู่ตรงหน้าเราเนี้ยถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าเป็นพลเมืองดีเข้าไปเห็นนะครับเอาให้บริเวณตรงนั้นอนะ่ะโลง่ลงๆก่อนไม่ใช่เขาไปชักไปโดนขอบโต๊ะไปชักไปโดนสิ่งแหลมคมแล้วเกิดบาดเจ็บเพิ่มเ uh huh. ติมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขาอยู่ในท่าที่แบบมันไม่ค่อยเหมาะสมอะไรเงี้ยเราจะจับเขาตะแคงตะแคงข้างเพื่ออะไรตะแคงข้างเพื่อใ ตัวพวกล้มลายหรือสิ่งอ่าอ่าพวกเสมหะที่มันอาจจะอุดกั้นได้มันก็จะไหลออกมา oh. ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเบื้องต้นแล้วสักครั้งหนึ่งเขาอาจจะหยุดชักไปเองอะไรเงี้ยครับส่วนอย่างพวกนี้เขาอาจจะจะเป็นเป็นลมชักเดิมอยู่แล้วซึ่งมันถ้าไม่โชคร้ายจริงๆนะครับก็จะประมาณ 1- 2นาทีก็จะหยุดไปเองอะไรประมาณเนี้ย oh. ใช่ใช่แต่ก็จะมีถ้าโชคร้ายโชคร้ายที่เขาเป็นโรคลมชักแบบควบคุมไม่อยู่ก็จะชักนานหน่อย oh. ใช่พวกนี้อย่างที่บอกถึงถ้ามันชักนานล้วก็ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้ว เขายังมีชีพจรหรือเปล่าหรือว่ายังไงประมาณนะ้ครับแต่ว่าที่บอกไปก็กลับมากลับมาเรื่องการสมพยาบาลก่อนก็คือก็คือรีบรีบขอความช่วยเหลือเคลียเคลียพื้นที่บริเวณนั้นให้ให้ปลอดภัย้เขาไม่ไม่ไปกระแทกอะไรแล้วก็ไม่ให้ตกจากเตียงหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่ต้องเอาอะไรเข้าปากแล้วก็อาจจะจับตะแคงหน้าเฉยๆรอจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาหรือไม่ก็รอจนกว่าเขาจะหยุดชัก This is Thai PBS podcasts ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.